สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์อีกแล้วนะครับผมก็ได้สั่งของมาใช้สำหรับแกะอะไรพุกซุ้มล้อนะครับคือผมจะแกะพุกซุ้มล้อออกมาเพื่อจะฉีดน้ำทำความสะอาดด้านในนะครับเนื่องจากผมได้ข้อมูลมาว่าซุ้มล้อหน้าเนี่ยรถหลายๆรุ่นก็จะมีแผ่นพลาสติกปิดไว้นะครับกันโคลนกันอะไรแต่ที่มันจะมีปัญหาคือว่าสิ่งสกปรกที่ไหลมาจากกระจกปัดน้ำฝนนะครับมันจะลงไปอีกช่องมันไม่ได้ลงมาอิสระนะครับมันจะลงไปอีกช่องหนึ่งคืออยู่หลังแผ่นซุ้มล้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฝุ่นหรือว่ามีดินมีเศษใบไม้เล็กๆน้อยๆลงมามากๆเนี่ยมันจะระบายไม่ทันมันก็จะสะสมเอาไว้เป็นขยะอยู่ตรงนั้นนะฮะผมเคยดูในคลิปวิดีโอบางที่นะฮะเขาแนะนำว่าให้แกะพุกซุ้มล้อออกมาก่อนล้อหน้านะครับพูดถึงล้อหน้านะฮะล้อหน้าพูดถึงเราหันหน้าเข้าหารถนะฮะล้อหน้าแกะออกมาแล้วก็เอาน้ำฉีดทำความสะอาดเพราะว่าตรงนั้นเขาจะเป็นส่วนของการแค่ระบายน้ำอย่างเดียวแต่ในชีวิตจริงที่เราผ่านมาก็อาจจะมีทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งเศษใบไม้จิปาถะนะครับมันอาจจะไปสะสมอยู่ตรงนั้นรถผมก็4ปีแล้วนะผมก็ไม่เคยทำผมมาดูในคลิปวิดีโอนะครับรถบางคันนี่เศษดินเศษขยะนี่หนักถึง1กิโลนะฮะผมก็เลยของเราจะเป็นไหมนะระยะอย่างมันจะทำให้บางคนหน้าผุด้วยนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาฮะเป็นตัวไขควงงัดคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเขาก็ส่งมาวันนี้เองน้องสรัญญูก็มาส่งก็โทรนัดเรื่องหน้าก็เป็นโปรแฮนด์นะครับน้องสรัญญูเป็นมืออาชีพขยันทำงานโทรนัดล่วงหน้าตลอดสุภาพเรียบร้อยนะครับก็ขอชื่นชมคือน้องตุ๊สรัญญูเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับสินค้าก็ห่อบับเบิ้ลมานะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับตัวนี้ที่ผมสั่งซื้อมามันจะเป็นแบบคู่นะฮะมีคลิปสั้นคลิปยาวนะฮะนี่เขาห่อกระดาษมาราคาไม่แพงนะครับจำเท่าไหร่ก็ผมจำไม่ได้แล้วไม่ถึงร้อยมั้งหรือร้อยกว่าบาทก็จำไม่ได้แล้วนี่นะฮะเป็นไขควงงัดคลิปนะฮะนี่ฮะออกมาแล้วหัวเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะปกติลักษณะก็เหมือนกับด้ามไขควงใช่ไหมฮะฮาชิไขควงงัดคลิปนี่นะเขาเขียนว่าเป็น Frog ซ่อมนะฮะ Fox School Diver Fox School Diver นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเวลาเราไปล้างทำความสะอาดตามศูนย์นะครับหรือว่าตามร้านเนี่ยเขาก็จะฉีดเฉพาะซุ้มล้อด้านนอกนะฮะคือฉีดเฉพาะวงทีนี้ไอ้เศษสิ่งสกปรกที่มันอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังซุ้มล้อมันไม่ออกฮะต้องใช้ตัวนี้งัดแล้วก็เอาน้ำฉีดฮะนี่ครับตัวงัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมได้มามีตัวงัดใหญ่กับตัวงัดเล็กนะฮะสั้นกับยาวถ้าตัวสั้นนี่ก็จะตัวงัดเล็กคล้ายๆกับตีนจักรนะฮะเอาไว้งัดพุกงัดคลิปนี่นะฮะแล้วก็ตัวใหญ่แบบยาวก็ควรจะมีติดรถไว้นะฮะของทุกคนและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรางัดแล้วแตกหักเนี่ยเราต้องซื้ออะไหล่คือตัวพุกมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีอีกคลิปนึงนะฮะผมก็สั่งเข้ามาส่งเรียบร้อยแล้วผมสั่งไว้ทั้งมันคนละร้านกันไงตัวนี้ก็เป็นไขควงงัดคลิปนะฮะหัวก็เป็นตามนี้เลยนะครับเอาไว้งัดคลิปคลิปก็มีหลายแบบนะครับราคาเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะของแบรนด์ฮาชินะฮะดูดีเลยล่ะเอาไว้งัดเราคือเราไม่ต้องเอามืองัดหรือว่าไม่ต้องเอาไขควงแบบอันเดียวมางัดนะฮะอันนี้เป็นตัวงัดโดยเฉพาะเลยนี่นะฮะเขาเรียกว่า
ถ้าเพื่อนหาใน Lazada นะครับก็พิมพ์ว่าไขควงงัดกิฟหรือว่าไขควงงัดคลิปนะฮะว่าที่ร้านก็ส่งมาเขาเขียนว่าไขควงงัดคลิปนะฮะก็เป็นตามนี้ฮะนี่นะฮะ Fox F-O-R-K Fox Screwdriver นะฮะเขามีตัวพิมพ์ว่าไขควงงัดคลิปนะฮะไขควงงัดคลิปก็จะได้ตามนี้บางที่ก็ขายพร้อมกับคลิปเลยนะฮะแต่ตัวนี้เขาขายแยกก็เป็นตามนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการซื้อไขควงงัดคลิปนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ